จงใช้พลังที่คุณมีประจำวันให้คุ้มค่าที่สุดใช้พลังที่คุณมีอยู่ไปหาความรู้เพิ่มเติมใช้พลังที่คุณมีไปหาวิธีทางที่จะหาเงินเสริมหรือช่วยเพื่อนบ้านหรือบริจาคเวลาใช้พลังทำสิ่งที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสิ่งที่สำคัญในชีวิตของคุณพลังของเราเวลาเราใช้คุ้มค่าที่สุดทำไมเราต้องไปใช้พลังในสิ่งที่เสียเวลาพลังที่ทำให้เราเสียเวลาที่สุดก็คือใช้พลังไปตำหนิติเตียนนินทาเพื่อนบ้านเขามันเสียเวลามันไม่มีความหมายมันไม่มีประโยชน์ถ้าคุณมีโอกาสใช้พลังของคุณทุกๆวันจงใช้พลังในสิ่งที่ดีในสิ่งที่มีประโยชน์ฉะนั้นถ้าคุณมีโอกาสจงเลือกพลังที่ positive ที่มีความบวกและมีประโยชน์ต่อชีวิตและต่อเพื่อนบ้านและต่อประเทศนะคะอิลิซาเบธขอแชร์เท่านี้นะคะถ้าคุณใช้พลังในสิ่งที่เสียเวลาก็หยุดซะเริ่มใช้พลังที่มีประโยชน์ฉะนั้นอิลิซาเบธขอฝากแค่นี้นะคะด้วยละอิลิซาเบธเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ